ระวังแผ่นดินไหวขนาด9แมกนิจูดฟังแล้วถึงกับร้องอ๋อระวังแผ่นดินไหวขนาด9แมกนิจูดขอเตือนให้ระวังแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ขนาด9แมกนิจูดแผ่นดินไหวครั้งนี้จะไหวเป็นจุดๆบ้านเรือนประชาชนไม่ได้รับความเสียหายไม่มีใครเจ็บไม่มีใครเสียชีวิตและไม่เกิดสึนามิเพราะแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่ใกล้จะเกิดขึ้นในครั้งนี้จะเกิดขึ้นแค่3ถึง4แห่งที่โรงพยาบาลตำรวจชั้น14แห่ง1ที่บ้านจันทร์สองหน้าแห่ง1ที่ทำการพักเพื่อใครแห่ง1และที่รัฐสภาอีกแห่ง1แต่เกรงว่าแผ่นดินไหวในครั้งนี้มันจะลามไปถึงพักภูมิใจใครและอีก2ถึง3พักอาจจะไม่รอดจากภัยพิบัติใหญ่ในครั้งนี้โอกาสที่จะพางูจังอีโป้กลับมายังประเทศไทยนั้นลืมมันไปได้เลยคาดว่าคงจะมีหัวหน้าขบวนการที่ชอบโชว์พาวเวอร์โม้ไม่หยุดถ้าไม่หนีออกทางหมาลอดไปหลบอยู่ต่างประเทศก็มีสิทธิ์ติดคุกยาวจะหนีได้หรือไม่อยู่ที่เจ้าหน้าที่รัฐจะหลับหูหลับตาปล่อยให้หลบหนีไปหรือไม่เท่านั้นถ้าเจ้าหน้าที่รัฐตามประกบอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเชื่อว่าคงไม่รอดคุกอย่างแน่นอนแถมยังพาพรรคพวกบริวารบางคนไปติดคุกเป็นเพื่อนอีกหลายคนแผ่นดินไหวในครั้งนี้รุนแรงมากมันจะทำลายเฉพาะพรรคการเมืองและนักการเมืองจำนวนหนึ่งเหมือนเป็นการล้างผลาญระบบการเมืองชั่วๆให้หมดไปหรือถ้าไม่หมดก็คงเหลือน้อยลงไปจำนวนหนึ่งที่ผ่านมาเห็นหลายพรรคกระหายอยากจะได้ตำแหน่งจนตัวสั่นผมได้แต่ปรงสังเวชเพราะเห็นว่านายกรัฐมนตรีหญิงคนนี้เพิ่งจะหัดเดินเดินไปได้ไม่กี่ก้าวก็หกล้มหัวฟาดพื้นตามบทความที่ผมเคยเขียนเมื่อวันที่16สิงหาคม2567ในหัวข้อดวงลูกสาวของเขาคนนั้นในบทความตอนหนึ่งได้บอกว่าวันที่โหวตนายกเหมือนตอกเสาเข็มเสาเข็มหักกลางทำให้ฐานนั้นไม่แข็งแรงบ้านที่สร้างมีโอกาสพังก่อนกำหนดประกอบกับดวงของลูกสาวเขาคนนั้นดวงยังไม่ดียิ่งปีหน้าปี2568ไปเจอปรปักษ์ในฐานดวงอย่างรุนแรงจึงยากที่จะรอดเอาแค่ปีนี้ปี2567เอาตัวให้รอดก่อนเถอะไม่ต้องรอให้ถึงปีหน้าปี2568เพราะปี2568นั้นดวงบอบช้ำอย่างหนักต่อมาวันที่18สิงหาคม2567เป็นวันที่ได้รับโปรดเกล้าให้เป็นนายกรัฐมนตรีผมเขียนบทความว่าแน่จริงอย่าชิงยุบสภาตรงกับวันศาสตร์จีนเป็นวันที่ประตูนรกเปิดอีกบทความหนึ่งผมเขียนถึงเขาคนนั้นเมื่อวันที่2สิงหาคมปี2567โดยได้บอกว่าธาตุไฟของเขาคนนั้นถนนชีวิตถูกธาตุน้ำมาดับไฟ20ปีติดต่อกันการกระทำใดๆจะไม่ประสบความสมหวังจะคิดผิดทำผิดอย่างมหันต์เขาคนนั้นเชื่อมั่นในตัวเองสูงคิดว่าทุกพรรคการเมืองจะต้องอยู่ในอนัตของเขาคนนั้นไม่ชอบพรรคไหนก็เขี่ยทิ้งอย่างไม่แยแสแถมยังฆ่าล้างเผ่าพันธุ์พรรคประชาธิปัตย์อย่างเลือดเย็นในพรรคประชาธิปัตย์มีนายหัวชวนหลีกภัยที่ผมยอมยกมือไหว้อย่างไม่กระดากใจแต่อย่างใดพรรคประชาธิปัตย์ต้องถ่ายเลือดใหม่ทั้งหมดเชื่อเหอะคนประชาธิปัตย์ที่เข้าร่วมรัฐบาลครั้งนี้ผลชันสูตรบ่งบอกว่าเป็นการปลิดชีพตัวเองเพราะไร้ร่องรอยของการต่อสู้ทรัพย์สินยังอยู่ครบแต่สภาพร่างกายยังอุ่นๆอยู่
แสดงว่าเข้ามายังไม่นานก็เสียชีวิตอย่างเขียดหลังจากเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ขนาด9แมกนิจูดแล้วยังต้องเฝ้าระวังอัฟเตอร์ช็อคตามมาทีๆพรรคการเมืองและนักการเมืองแตกตื่นตกใจกันไปทั่วต่างก็ลุ้นว่าพรรคของตนจะรอดไหมตัวฉันจะรอดหรือไม่บอกตามตรงหลายพรรคน่าเป็นห่วงคาดว่าหลายพรรคต่างก็รีบมองหาผู้สืบสันดานมารับช่วงต่อส่วนพรรคเพื่อใครยังมีคุณชายใหญ่คุณหนูกลางและคุณนายหญิงจะกล้าลงมาเล่นการเมืองอีกหรือไม่แต่คิดว่าตระกูลนี้คงไม่มีผู้สืบสันดานในทางการเมืองอีกต่อไปคุณหนูน้อยคงเป็นคนสุดท้ายของตระกูลนี้มาแบบเร็วเข้มเร็วเพราะคุณพ่อผู้จัดคิวผิดเพราะประมาทกับดวงคิดว่าแน่คิดว่าใหญ่กว่าใครทั้งหมดในบรรดานักการเมืองเขาคนนั้นกลับประเทศเมื่อวันที่22สิงหาคมปี2566วันนั้นเป็นวันหยิ่มจื้อเป็นวันธาตุน้ำทั้งบนทั้งล่างมาดับธาตุไฟของเขาคนนั้นอย่างจังเห็นมีหมอดูคนหนึ่งบอกว่าวันที่เขาคนนั้นกลับมาเมืองไทยเป็นวันที่ดีมากและเป็นวันมิตรตรงกับเขาคนนั้นผมก็อยากจะเถียงเพราะหมอดูคนนั้นดูแค่วันที่22สิงหาคมปี2566เป็นวันชวดถูกกับปีฉลูซึ่งเป็นปีเกิดของเขาคนนั้นการดูแบบนี้มันผิดตำราโหราศาสตร์จีนอย่างไม่น่าให้อภัยเพราะไม่ได้ดูธาตุของเขาคนนั้นว่าเป็นธาตุอะไรแถมยังไม่รู้ว่าถนนชีวิตของเขาคนนั้นเดินธาตุน้ำตั้ง20ปีคนธาตุไฟถ้าไปเจอถนนชีวิตธาตุน้ำมาดับไฟจะทำอะไรก็ผิดไปหมดคิดอะไรก็พลาดไปหมดเพราะดวงมันซวยไงล่ะท่านรัฐมนตรีหญิงผู้อ่อนหัดเมื่อประกาศนโยบายเสร็จจะมาถ่ายรูปหมู่กับบรรดารัฐมนตรีและนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลเป็นที่ระลึกตามประเพณีพอถ่ายรูปหมู่เสร็จต่างก็แยกย้ายเข้าไปในคอกรอวันเชือดรอวันประหารทางการเมืองเชื่อว่ารัฐบาลนี้อายุสั้นรัฐบาลพังเร็วเกินคาดเพราะเสาเข็มที่ตอกไว้เมื่อวันที่16สิงหาคม2567วันนั้นเสาเข็มหักกลางต้นบ้านที่สร้างก็ยังขนเฟอร์นิเจอร์เข้าไปไม่กี่ชิ้นก็พังทลายก่อนกำหนดประกอบกับวันที่ได้รับโปรดเกล้าให้เป็นนายกก็ไปตรงกับวันนรกเปิดประตูอีกคนที่เล่นหุ้นให้ระวังด้วยหุ้นที่ขึ้นมาตอนมีนายกนั้นคาดว่าเป็นการปั่นหุ้นมากกว่าจากนี้ไปคนเล่นหุ้นให้ระวังเป็นพิเศษเขาคนนั้นถ้าหลบหนีออกนอกประเทศคราวนี้คงไปอยู่ยาวจนสิ้นอายุไขแต่ถ้าติดคุกก็คงมีหลายคดีประดังเข้ามาเรื่อยๆขอให้ยอมติดคุกจะดีกว่าลูกเมียจะได้ไปเยี่ยมง่ายไม่ต้องบินไปเยี่ยมที่ต่างประเทศส่วนลูกสาวที่ได้ยศท้าบรรดาศักดิ์นั้นจะมีคดีถึงต้องติดคุกหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้จริงๆรู้แต่เพียงว่าโทษอย่างเบาก็ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองอาจจะถูกตัดสิทธิ์ไปตลอดชีวิตและพรรคเพื่อใครมีสิทธิ์ที่จะถูกยุบอาจจะมีพรรคอื่นถูกยุบและหัวหน้าพรรคและกรรมการพรรคก็มีสิทธิ์ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองด้วยเหมือนกันเพราะแผ่นดินไหวครั้งนี้มันน่ากลัวมากสำหรับพรรคการเมืองและนักการเมืองย้อยฟ้าท้าดินลุงป้อมคงต้องหัดร้องเพลงนี้ไว้เพราะมันเข้ากับสถานการณ์ทางการเมืองในขณะนี้มากจริงๆขอให้ผ่านปี2567นี้ไปก่อนปีหน้าปี2568และปี2569ลุงป้อมฟิตร่างกายให้ดีๆอย่าเจ็บอย่าป่วยถือว่าเฮงถ้าลุงป้อมไม่เจ็บไม่ป่วยก็จะมีโอกาสได้ตำแหน่งสมใจหวังแต่ให้เตรียมทายาททางการเมืองเอาไว้ด้วยเพื่อรับช่วงต่อจากลุงป้อม
หาคนฝีมือดีๆไม่โกงชาติบ้านเมืองและเป็นที่ยอมรับของนักธุรกิจมาบริหารประเทศจะหาคนฝีมือดีและไม่โกงชาติบ้านเมืองมีหรือไม่คงตอบยากแต่ขอบอกตามตรงโดยส่วนตัวลุงป้อมเองถ้าเป็นนายกคิดว่านักธุรกิจพ่อค้าประชาชนคงไม่ปลื้มสักเท่าไหร่ลุงป้อมมีบารมีมีของดีอยู่ในมือที่สามารถกำจัดศัตรูทางการเมืองออกไปได้แต่ลุงป้อมต้องรู้ใจนักธุรกิจและพ่อค้าแม่ค้าประชาชนเป็นหลักสำคัญรู้ว่าลุงป้อมเป็นคนใจดีแต่ความใจดีบางครั้งเอามาใช้กับการบริหารบ้านเมืองไม่ได้นะครับลุงป้อมส่วนดวงของผู้กองธรรมนัสนับจากนี้เป็นต้นไปอาการหนักคิดว่าตัวเองแน่อีกไม่นานตัวผู้กองอาจจะแย่อย่างไม่น่าเชื่อจากเสือกลายเป็นแมวและไม่ใช่แมวก้าวชีวิตคนใกล้ชิดจะแปลเป็นอื่นจากที่เคยยิ่งใหญ่ต่อไปนี้จะหาทางเดินลำบากเพราะดวงตก5ปีติดต่อกันระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนใกล้ถึงการอวสานแล้วนะครับผู้กองด้วยความเคารพหมอนิดกิจจาทวีกุลกิจและสำหรับเรื่องราวนี้ก็ได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างกับคลิปนี้ก็คอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเข้ามาเยอะๆนะคะเอาล่ะค่ะหากไม่เป็นการเสียเวลาฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของพวกเราทุกคนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ